กลัวกว่าความตายเยอะนักดังนั้นผงซานเจ้าจำไว้เจ้าห้ามมีความคิดที่จะล้มเหลวตลอดกาลโอ้โหนิวนาวพระพุทธวิธีของเกาะเทพสมุทรน้อมต้อนรับผู้ทำพิธีคารวะผู้ทำพิธีข้าน้อยทำการชี้แนะของท่านเทพไม่สำเร็จผู้ทำพิธีโปรดลงโทษนั่นก็คือเทพสมุทรโต้หลวงโอไซซีไม่อาจโทษเจ้าข้าก็ได้เห็นเหตุการณ์ผู้สืบทอดเทพสมุทรปรากฏตัวครั้งแรกที่ผู้สืบทอดเทพสมุทรมีหน้าพลังของท่านเทพสมุทรถึงปรากฏอยู่บนตัวของเขาคุณหนุ่มเอ๋ยบอกความเป็นมาของเจ้าได้หรือไม่ผู้ยาวถังซานท่านทวดมีนามว่าถังเฉินเจ้าคือเลนถังเฉินเหรอใช่ครับไม่นึกเลยคนที่ข้ารอกลับคือเหลนของผู้นั้นถังซานนับตั้งแต่ตอนนี้บนเกาะเทพสมุทรไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิ์รับการคารวะจากเจ้ารวมถึงข้าด้วยโอย่าถ่ายทอดคำสั่งก่อนที่ทั้ง8จะทำการทดสอบสำเร็จล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องต้อนรับอย่างดีนอกเหนือจากช่วยทำการทดสอบให้สำเร็จให้ทำตามความต้องการของพวกเขาครับจำไว้เทพสมุทรก้าวทดสอบทุกปีต้องสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่อย่างนั้นพลังทั้งหมดจะสูญสลายหากล้มเหลวผลลัพธ์ก็คือตายเลยเกี่ยวพันการคงอยู่ของเกาะเทพสมุทรถ้าหากเจ้าล้มเหลวผลลัพธ์นั้นน่าหวาดกลัวกว่าความตายเยอะนักดังนั้นถึงซานเจ้าจำไว้เจ้าห้ามมีความคิดที่จะล้มเหลวตลอดกาล